สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเข้าครัวกันอีกแล้วนะคะวันนี้เกดจะมาทําอาหารเย็นนะคะจะมาแจกสูตรเมนูอาหารตุรกีให้ทุกคนด้วยนะคะแต่ว่าก่อนรับชมวิดีโอของเกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะโอเคเมื่อกดไลค์กดแชร์เรียบร้อยก็ไปเริ่มวิดีโอกันได้เลยค่ะวันนี้นะคะเกดก็จะทําเมนูเป็นมะเขือยาวนะคะมะเขือม่วงนะคะยัดไส้นะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มวัตถุดิบอะไรก็ไม่ยากนะคะก็มีแค่เนื้อโบดนะคะแล้วก็ส่วนผสมหลักก็น่าจะเป็นมะเขือม่วงนะคะถ้าเกิดที่ไทยเราใช้มะเขือยาวก็ได้ถ้าหายากนะคะแต่ไม่น่าจะยากนะแล้วก็พริกหยวกนะคะหอมใหญ่และมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศเนี่ยใช้ลูกเล็กก็ได้ลูกใหญ่ก็ได้นะคะเกดใช้ลูกเล็กเพราะว่าบ้านเกดมีแต่มะเขือเทศลูกเล็กเนาะถ้าเกิดใช้ลูกใหญ่เนื้อมันก็จะได้เยอะกว่าขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเอามะเขือเนี่ยมาปอกนะคะปอกเปลือกคั่วเนี่ยตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้นะคะถ้าไม่ตัดก็เพื่อความสวยงามอะไรอย่างนี้นะคะเรียบร้อยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอามะเขือไปย่างก่อนเราก็จะทาเกลือนะคะหรือว่าจะเอาไปแช่ในน้ำเกลือก็ได้นะคะแต่เกศก็จะทาไปเลยมันจะเร็วกว่านะคะถ้าเกิดเราเอาไปแช่เนี่ยมันก็จะแบบนานนะคะกว่ามันจะเข้าเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะก็ทาให้มันเข้าเนื้อนะคะแต่เราก็จะเอาไปย่างนะคะเอาไปทอดบางสูตรเนี่ยเขาก็จะเอาไปทอดนะคะในกระทะในน้ำมันเลยนะคะบางสูตรเนี่ยก็จะเอาใส่เตาอบนะคะแต่เกดอ่ะก็บ้านเกดจะใส่เตาอบมันง่ายดีนะคะเวลาไปทอดน้ำมันมันกระเด็นมากๆเลยเกดไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นนะคะก็เอาน้ำมันนะคะราดข้างบนนะคะแล้วก็เอาเข้าเตาอบเลยค่ะเกดก็อบไฟบนล่างนะคะประมาณ30นาทีให้มันสุกเลยนะคะทุกคนก็ระหว่างที่เรารอมะเขือนะคะเราก็จะมาหั่นนะคะส่วนผสมที่เหลือตอนแรกก็หอมใหญ่นะคะหั่นหอมใหญ่เสร็จแล้วนะคะก็มาหั่นพริกหยวกกันค่ะหยวกนะคะเกดก็จะหั่นเป็นแบบเต่าๆเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะไปผัดกับเนื้อแล้วก็อันนี้เกดก็จะหั่นเป็นท่อนเพื่อที่เดี๋ยวเราจะเอาไปย่างกับมะเขือนะคะเพื่อที่จะเอามาตกแต่งข้างหน้ามันนะเดี๋ยวเกดจะเอาใส่เตาอบแล้วก็จะมาหั่นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศก็เหมือนหอมใหญ่กับพริกหยวกเลยก็คือหั่นเล็กๆนะคะส่วนผสมทุกอย่างเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาผัดกันค่ะใส่น้ำมันนะคะพอน้ำมันร้อนก็ใส่หอมใหญ่ค่ะเราจะผัดหอมใหญ่ก่อนนะคะให้สุกให้หอมก่อนนะพอหอมใหญ่หอมแล้วนะคะเนื้อใสแล้วเราก็จะใส่เนื้อลงไปค่ะเนื้อสุกนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมที่เหลือลงไปนะคะก็คือพริกกับมะเขือเทศนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะเราจะปรุงรสนะคะด้วยเกลือตามชอบเลยนะคะชอบเค็มมากเค็มน้อยนะคะ
และก็พริกไทยดำค่ะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำนิดหน่อยนะคะเพื่อตุ๋นนิดนึงเพื่อที่ให้พริกหยวกนะคะมันเปื่อยนิดนึงนะคะมันนิ่มๆนะคะไม่ให้เปื่อยตอนนี้นะคะมะเขือของเราก็เรียบร้อยนะคะนี่นะคะก็จะให้มีความเกรียมๆนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็เตรียมถาดนะคะทุกคนอะไรก็ได้ที่มันเข้าอบได้นะคะแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเอามะเขือนะคะเรียงลงไปเราก็จะได้มะเขือแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกรีดนะคะเพื่อผ่ากลางมะเขือแล้วก็กวนไส้ข้างในให้มันเป็นเนื้อนะคะเราก็จะได้เนื้อมะเขือแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะตักเนื้อที่ผัดนะคะเอามาใส่เป็นไส้กลางค่ะเราก็จะเอาพริกที่เราย่างเมื่อกี้นะคะมาวางข้างบนเพื่อความสวยงามนะคะและก็มะเขือเทศนะคะหั่นครึ่งนะคะแล้วก็วางลงไปเราก็จะมาทำน้ำราดกันต่อนะคะน้ำราดก็จะใส่ซอสมะเขือเทศเข้มข้นนะคะเป็นซาจ้าซอสตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นอาหารหลักของคนตุรกีเลยก็ได้นะคะทุกเมนูเกือบจะทุกเมนูจะต้องใส่ซอสอันนี้นะคะใส่ซอสประมาณ1ช้อนนะคะแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะเพื่อให้น้ำมันมีรสชาติแล้วก็น้ำเปล่าค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเข้ากันเรียบร้อยแล้วก็จะเอามาเทใส่ในถาดอบของเรานะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาเข้าอบอบประมาณ15นาทีนะคะทุกคนนี่นะคะเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะเอาใส่จานกันเนี่ยนะคะเก๋ก็จัดให้สลิมกินคนเดียวนะคะก็จัดจานเป็นอาหารจานเดียวไปเลยของเก๋ก็จะมีเนื้อย่างไก่ย่างนะคะน้ำจิ้มแจ่วกิมจิที่เกดทำเองนะคะสลิมก็จะมีเครื่องเคียงนะคะเป็นโยเกิร์ตกับขนมปังด้วยนะคะนี่สวัสดีครับวันนี้ก็อาหารผสมนะคะทั้งตุรกีทั้งไทยเลยเกดทำเนื้อย่างจิ้มแจ่วนะคะเกดไม่กินอันนี้เพราะว่ามันมีมะเขือเทศนะคะเกดไม่ชอบกินมะเขือเทศเกดก็จะกินเนื้อย่างของเกดกับกิมจินะคะอร่อยมากอร่อยไหมคะคุณอร่อยมาก really so deliciousจริงๆคนตุรกีเขาก็จะกินกับข้าวตุรกีนะคะแต่ว่าเกดเอาหุงข้าวไทยโมเดลเลยแล้วก็กินด้วยกันนะคะสลิมก็จะกินกับข้าวไทยนางก็จะค่อนข้างชินกับการกินข้าวไทยที่หุงข้าวใส่น้ำธรรมดานะหุงข้าวแบบตุรกีเนี่ยเขาก็จะหุงแบบใส่น้ำมันใส่เกลือนะคะรสชาติมันก็จะคล้ายๆกับข้าวมันไก่บ้านเรานะคะจริงๆแล้วถ้ามีผักห่อกับกิมจิกับเนื้อนะคะอร่อยมากเกดมาอยู่2ปีแล้วนะคะเกดยังไม่เข้าใจในการที่คนตุรกีเขากินโยเกิร์ตกับอาหารนะคะเขากินเป็นเครื่องเคียงคือก็โอเคเข้าใจว่ามันเป็นวัฒนธรรมการกินของเขาแ
ในความรู้สึกของเกดอะมันกินได้ยังไงมันเข้ากันได้ยังไงนะคะโยเกิร์ตเป็นแบบว่ารสธรรมชาติเปรี้ยวเลยนะคะไม่มีรสหวานใดๆเลยเขาก็กินคู่กับที่จะเป็นพวกเป็นเนื้อนะคะเขาจะไม่กินอาหารทะเลกับโยเกิร์ตเขาบอกว่ามันจะทำให้เธอขึ้นไส้เวียนหัวแล้วก็จะอ้วกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับเชโบส์ delicious เชโบส์คุณมินใช่ไหม same thing why เชโบส์ fuck my local language ปุ่มปุ้ยโอเค Who's ปุ่มปุ้ย You I'm fit ตอนนี้นะครับเราก็อิ่มแล้วมือเย็นแสนอร่อยชักปลาของผมทุกใจผมมากเลยครับขอบคุณครับทุกคนคือเนี่ยเราถ่ายแค่5ประโยคนี้นะคะเราถ่ายกันมาชั่วโมงหนึ่งแล้วนะประมาณ 1,000 เทคแล้วนะคะทุกคนท่องมาแล้วท่องได้เท่านี้นะคะค่ะวันนี้นะคะเกดก็มาแจกสูตรทำอาหารตุรกีให้ทุกคนดูนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากลองทำก็ลองทำตามถ้าเกิดทำแล้วชอบหรือไม่ชอบก็ลองคอมเมนต์หรือว่าส่งมาให้เกดดูได้นะคะว่าชอบไหมหรือไม่ชอบนะคะอยากให้เกดทำเมนูอะไรอีกก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาติดตามเรานะคะและสองคนก็ต้องขอตัวทุกคนลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับค่ะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะตอนนี้นะครับเราก็อิ่มแล้วตอนนี้นะครับเราก็อิ่มแล้วมื้อยังเส้นอะไรอร่อยตอนนี้นะครับ Waitมีเย็นเส้นอร่อยมือเย็นเส้นอร่อยตอนนี้นะครับเราโคอิ่มแล้วมีเย็นเส้นตอนนี้นะครับเรามีมีเย็นเส้นอร่อยช็อกปลาฟงเราโคกิมแล้วนะครับตอนนี้นะครับเขาเราโคไม่ใช่สุดตอนนี้นะครับเราโคกิมแล้วตอนนี้นะครับเราโคอิ่มแล้วเมื่อเย็นสั้นกับเจ๋งเลยเราโคอิ่มแล้วมีเย็นสั้นกับอร่อยเจ๋งเจ๋งเลยตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับ